สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาส่องคอมเมนต์แฟนเลสเตอร์และแฟนบอลทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับการจากไปของคุณวิชัยศรีวัฒนาประภานะครับก่อนอื่นคลิปนี้จะไม่มีคำหยาบหรือความตลกแต่ทำขึ้นเพื่อเป็นเกียรติในความดีของท่านและขอให้ท่านไปสู่สุขติซึ่งความดีของท่านมีมากมายเช่นสร้างสนามบอลกว่าร้อยแห่งเพื่อเยาวชนของโลกเป็นสปอนเซอร์ให้รายการซูเปอร์เทน เพื่อให้เด็กไทยได้รับโอกาสมากมายบริจาคเงินช่วยพี่ตูนเพื่อไปบริจาคให้โรงพยาบาลถึงร้อยล้านบาทและความดีอื่นๆอีกมากมายเอาละเราก็ไปฟังความคิดเห็นของชาวโลกกันนะครับว่าเขาจะคิดเห็นอย่างไรไปฟังกันครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับเมื่อประมาณ25ปีที่แล้วในฐานะเด็กชายอายุ8ขวบผมนั่งลงบนเตียง ช่องไปที่โปสเตอร์เลสเตอร์ซิตี้เอฟซีและกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ตกแต่งผนังห้องของผมฝันว่าเราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแต่ก็ไม่เคยเชื่อเลยว่าเราจะทำได้และคุณก็เข้ามาและทำให้ในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เปลี่ยนความฝันของคนนับล้านให้เป็นจริงแต่คุณไม่ได้ทำเพียงแค่นั้นคุณยังยกระดับของเมืองทั้งเมืองคุณยกระดับทั้งประเทศและทั้งโลก คุณแสดงเห็นว่าเมื่อมีโอกาสอยู่ตรงหน้าคุณก็ไม่มีอะไรเป็นไปไม่ได้คุณสร้างแรงบันดาลใจความหวังและความฝันในหัวใจของเราทุกคนคุณจะเป็นมากกว่าผู้นำของเราตลอดไปงานของคุณที่ทำเพื่อชุมชนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และความเมตตาเป็นสิ่งที่เราทุกคนภาคภูมิใจตลอดไปจากเด็กชายตัวน้อยคนนี้เมื่อ25ปีที่แล้วขอบคุณคุณวิชัยขอบคุณเพื่อน ขอให้ไปสู่สุคตินะคอมเมนต์ Comment ท่ามานะครับส่งความระลึกของพวกเราไปยังเลสเตอร์ซิตี้และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในสนามคิงพาวเวอร์คอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเป็นแฟนอาร์เซนอลจากไนจีเรียผมติดตามผลงานของเลสเตอร์ซิตี้เอฟซมามากเหมือนกันได้ทำให้หัวใจของคนไนจีเรียรักสโมสรแห่งนี้ในนามของพวกเราทุกคนที่นี่ ผมวองว่าพวกคุณทุกคนจะเข้มแข็งในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ช่างเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่คอมเมนต์ Comment ทัดนมานะครับนี่คือเรื่องที่น่าเศร้ามากจริงๆชีวิตมันไม่ยุติธรรมแค่ไม่กี่นาทีก่อนจากไปของเขาโดยรอยยิ้มตอนที่เอนดีดี้ทำประตูได้ณสนามคิงพาวเวอร์เป็นสิ่งที่เขารับรู้เพียงเล็กน้อยก่อนที่มาถึงวาระสุดท้ายบนโลกใบนี้ของเขา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคอมเมนต์ทัดมานะครับส่งความละลึกถึงคำอธิษฐานจากซามเมเลกเอสซีประเทศอียิปถึงครอบครัวเลสเตอร์ขอจงไปสู่สุขติคอมเมนต์ทัดมานะครับเมื่อเจ้าของทีมชาวต่างชาติหลายคนทำตัวไม่ดี คุณได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าพวกเขาไม่ได้แย่ไปซะทุกคนในปี2015เลสเตอร์กลายมาเป็นทีมที่2ที่ทุกคนเชียร์ในฤดูกาลนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่สนับสนุนทีมที่เล็กกว่าผมเป็นแฟนของนอริสจากรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่เขาทำในชุมชนของเขามันช่างอบอุ่นหัวใจยิ่งนักขอให้ปีสู่สุขติคอมเมนต์ถัดมาเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก เป็นผลงานที่น่าทึ่งมากที่ทําให้ทีมเลสเตอร์และถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นฟุตบอลคือครอบครัวและพวกเขามาอยู่ด้วยกันในช่วงเวลาที่ยากลําบากด้วยรักษจากแบทฟอร์ดซิตี้คอมเมนต์ต่อไปเป็นข่าวที่พวกเรากลัวและหวังว่าจะไม่เป็นความจริงว้าวช่างเป็นสิ่งที่โชคดีเหลือเกินที่พวกเราแฟนเลสเตอร์ได้มีเขา เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของพวกเราเขาทำให้ความฝันของพวกเราเป็นความจริงและตอนนี้ก็กลายเป็นเรื่องอมตะไปแล้วขอให้เหล่าเทวดานางฟ้าเหล่านี้ไปสู่สุขติขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างคอมเมนต์ถัดมานะครับขอให้ไปสู่สุขติท่านประธานสโมสรและผู้ที่เกี่ยวข้องช่างเป็นช่วงเวลาที่น่าเศร้าสำหรับแฟนๆทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเลสเตอร์คืนนี้ ขอให้พระเจ้าอวยพรแก่ทุกคนในครอบครัวและพระเจ้าอวยพรแก่ชาวเลสเตอร์ทุกคนโดยรักจากแฟนลิเวอร์พูลคอมเมนต์ทัดมาในฐานะแฟนชาวแทมตัน RIP คุณวิชัยคุณได้ทำให้ทุกคนในเลสเตอร์และวงการฟุตบอลทั่วโลกภาคภูมิใจคุณคือสุดยอดประธานสโมสรและมรดกของคุณจะยังคงอยู่ณนะสโมสรที่ยอดเยี่ยมนี้อย่างถาวร เมื่อทีมเลสเตอร์คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกปี2016ผมรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้เห็นสโมสรที่ยิ่งใหญ่กับความสำเร็จที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่คอมเมนต์ Comment ถัดมาน่าเศร้ามากๆควรจะมีเจ้าของทีมฟุตบอลที่เอาแบบอย่างเขาให้มากกว่านี้นี่คือตำนานตัวจริงไม่ใช่แค่กับสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์เท่านั้นแต่เป็นฟุตบอลอังกฤษด้วยส่งความล้ำลึกถึง ทั้งหมดไปยังแฟนเลสเตอร์และครอบครัวและเพื่อนของเขาทุกคนคอมเมนต์ต่อไปช่างเป็นบุคคลที่น่าทึง่งจริงๆสำหรับสิ่งที่คุณวิชัยได้ทำให้เลสเตอร์ซิตี้และวงการฟุตบอลส่งความละลึกถึงไปยังทุกคนที่ได้รับผลกระทบในโศกนาฏกรรมครั้งนี้ทั้งครอบครัวเพื่อนและแฟนๆขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากแฟนมิดเดิลเบอร์ คอมเมนต์ถัดมาครับผมอยากแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเราแฟนๆครอบครัวและทุกคนในเลสเตอร์ซิตี้โดยรักแด่คุณคอมเมนต์ต่อไปเป็นข่าวเศร้าที่สุดของโลกคุณได้สร้างความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่ผมเคยเห็นมาเลยในกีฬาฟุตบอลคุณทำให้แฟนของทีมอื่นๆเชื่อว่าทีมของพวกเขาสามารถทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เหมือนที่เลสเตอร์ทำ ขอบคุณ RIP คอมเมนต์ท่นมานะครับเขาได้สร้างบางอย่างที่เป็นประวัติศาสตร์เขาได้ซื้อสโมสรเล็กๆที่ชื่อว่าเลสเตอร์ซิตี้แล้วเขาก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกด้วยรักแฟนฟุตบอลจะไม่มีวันลืมคุณ RIP แล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับขอให้ไปสู่สุขตินะ เขาคือผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่นำชัยชนะมาสู่จิ้งจอกเลสเตอร์ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากโคลอรมเบียไปยังแฟนเลสเตอร์ผู้ที่ได้รับผลกระทบและพี่น้องชาวไทยโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์แฟนเลสเตอร์และแฟนบอลทั่วโลกเกี่ยวกับการจากไปของคุณวิชัยศรีวัฒนประภานะครับ ก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวคุณวิชัยด้วยและขออภัยถ้าพูดติดขัดอย่างไรและขอให้เพื่อนๆนะครับทุกคนที่รับชมไว้อะไรสักหนึ่งนาทีให้คนดีๆอย่างนี้ด้วยนะครับนี่แหละครับคนดีๆไม่ค่อยจะอยู่นานสักเท่าไหร่หรอกครับทีคนชั่วๆนะครับอยู่นานซะเหลือเกินนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ